สวัสดีครับวันนี้ครูเซนจะมาสอนการเล่นเปียโนอินโทรเพลงพระยาเวผู้เดียวนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ C นะครับตัวประกอบในคีย์ C ก็คือ C D E F G A B นะครับ7ตัวคราวนี้เรามาดูนะครับว่าโน้ตมีตัวอะไรกันบ้างตัวแรกก็คือตัว G C A ต่อไป B C D G นี่คือ pick up เข้าห้องที่1 นะครับอีกครั้งหนึ่ง G C A ใช้นิ้วตามครูนะครับ1 4 2ต่อไป B C D G ใช้นิ้ว3 4 5 1ในห้องที่2นะครับจังหวะและของ1 B D G C D E F ใช้นิ้ว1 2แล้วก็หมุนมาครับ1 2 3 4 5จะลงพอดีนะครับต่อไปห้องที่3 E C G A C C ต่อไปห้องที่4เลยนะครับใช้นิ้ว C 2 12 4 4แล้วก็เป็นโน้ตผ่านนะครับ G A G 1 2 1โอเคลองค่อยๆซ้อมนะครับช้าช้าตั้งแต่ต้นในมือขวากดมาตัวละ1จังหวะเลยก็ได้ใช้โน้ตอะไรนิ้วอะไรนะครับไปช้าช้าทีละตัวอย่างนี้นี่คือพิกอัพข้องที่1ซ้อมย้ำๆนะครับพอเราได้โน้ตแล้วนะครับได้นิ้วแล้วค่อยมาเรื่องของจังหวะจังหวะง่ายนิดเดียวครับก่อนที่จะไปนับ1 2 3 4เนี่ยให้เราฟังเพลงจนขึ้นใจดาดาดาเหมือนเราฮัมเพลงเลยดา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 คราวนี้พอเรามาอ่านที่ตัวโน้ตเนี่ยนะครับมันจะเป็น1 2สามและสี่และหนึ่งและสองมันจะตัวเนี้ยครับมันจะเป็นเหมือนกับจังหวะที่มาจากมือซ้ายหนึ่งหนึ่งสองสามสี่แล้วก็จะขึ้นเป็นนักร้องไม่มีคำไม่มีน้ำใดๆโอเคมือซ้ายนะครับถ้าเอาง่ายเลยนะเอาง่ายเลยก็คือกดเป็นออกเต็ปเลยครับ F ค้างไว้เลยในห้องที่1เนี่ยคอร์ด F นะครับแล้วก็ F on G แปลว่าคอร์ด G แต่เบสยังเป็น F อยู่ E minor นะครับเบสก็ลงมาที่ตัว E A minor เบสก็ขึ้นมาที่ตัว AG G นี่คือการเล่นแบบออกเต็ปนะครับออกเต็ปก็คือตัวเบสตัว1กับตัว8มันจะได้เบสที่หนักๆคราวนี้ถ้าเกิดอยากเล่นง่ายๆอาจจะกดตัวเดียวก็ได้นะครับเช่นตัว F E Dกดมันตัวเดียวก็ได้หรือจะกด2ตัวก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดในวงมีเบสอยู่แล้วเนี่ยครูแนะนำว่าให้เลี่ยงไปเล่นเป็นคอร์ดเช่นเนี่ยนี่คือคอร์ด F นะครับ G on F เรากด G ครับเบสเขาจะเล่น F เอง E minor นะครับเราจับอย่างนี้ก็ได้ E minor 7เนี่ยมันจะเป็นตัว E G B D แต่พอเราเบสเขาเล่น E ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือตัว G ตัว B B แล้วกดอย่างนี้ D แล้วกดอย่างนี้ก็คือ rootless ก็คือไม่มีตัว root เพราะว่า root ไปอยู่ที่เครื่องอื่นละเครื่องเบสละเรื่องนี้เดี๋ยวครูจะมาสอนลึกๆทีหลังนะครับโอเคแต่ถ้าเราเล่นเปียโนคนเดียวเนี่ยเล่นอย่างนี้เลยตึดาดาดา
คเดี๋ยวครูจะเปิดเพลงแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นไปพร้อมกับเพลงอีกสักรอบหนึ่งนะครับคลิปสอนแบบนี้นะครับอยากจะให้แนะนำเรื่องอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับขอให้พระเจ้าอวยพระพรแล้วก็มีความสุขกับการเล่นเปียโนสวัสดีครับ